วิกกี้สะใภ้ขอนแก่นชอบอาหารอีสานหัดตำบักหุ่งปลื้มเวียนัดช่วยสอนกับมือวิกกี้สะใภ้ขอนแก่นมีภาพความน่ารักออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆหลังทางคู่เวียสุกลวัฒน์คณารสกับวิกกี้พีมนยาเวทปริวัติที่เพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกันมาหมาดๆและกำลังจะมีงานแต่งงานขึ้นในเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพมหานครล่าสุดวิกกี้โพสต์คลิปความสดใสหลังได้เป็นแขกรับเชิญของนัทอติรุธในรายการนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ทางช่อง YouTube โดยวิกกี้โพสต์ว่าวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์เป๊ปแรกของวิกกี้ค่ะชอบอาหารอีสานชอบส้มตำมากๆค่ะเมื่อก่อนเคยอยากทำส้มตำให้อร่อยแต่ทำไม่เป็นค่ะจนมาเจอปรมาจารย์สองท่านนี้ที่สอนข้าพเจ้าตำบักหุ่งเป็นและรสชาติคือรอพบกัน 15 นาฬิกาวันนี้ที่ช่อง YouTubeนัดเจอโน่นนัดเจอนี่นะคะนัดเจอโน่นนัดเจอนี่เวอร์เคชั่นเลทส์มีทพุธ 3 PM Thailand Time at YouTube Channel นัดเจอโน่นนัดเจอนี่งานนี้มีแฟนคลับเข้ามาแซวกันจำนวนมากอาทิถ้าฟ้อนรำเซิงได้ตำบักหุ่งรับรองแซ่บค่าลูกวิกกี้เธอชนะตั้งแต่เธอฝานบักหุ่งเป็นแล้วน่ารักมากเลยค่ะแค่สับมะละกอแบบนี้เป็นก็ชนะแล้วค่ะเป็นต้นขอบคุณรูปจาก IGโครงการมิลลิชนะโชว์หวานแจ็คสันหวังเปิดบอลแมนยูลิเวอร์พูลแฟนแห่แซวโครงการมิลลิชนะหลังทำโชว์หวานร่วมกับแจ็คสันหวังเปิดงานบอลแมนยูลิเวอร์พูลแอบเผยเพลงใหม่ที่ทำร่วมกันพร้อมโมเมนต์น่ารักเมื่อวานนี้วันที่ 12 กรกฎาคมเรียกได้ว่าทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟไปเลยสำหรับการแสดงสดเปิดการแข่งขันสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะสโมสรลิเวอร์พูลในงานเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ 2022 เพราะนอกจากจะได้ดูโชว์เต็มๆจากแจ็คสันหวังแฟนๆยังได้เซอร์ไพรส์กันยกใหญ่เมื่อมีมิลลิมาร่วมแจมด้วยซึ่งเพลงที่ทั้งคู่ร้องร่วมกันคือ My Game ซิงเกิลใหม่ของหนุ่มแจ็คสันที่ดึงเอาสาวมิลลิมาแจมด้วยเปิดตัวสดๆไปเลยในงานนี้แต่สิ่งที่ทำให้แฮชแท็ก MILI พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์นอกจากความปังความเก่งของเธอแล้วเห็นจะหนีไม่พ้นอาการตาร้อนของอากาเซ่เมื่อได้เห็นความน่ารักระหว่างทั้งคู่โดยมีหลายโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดสลบทั้งแจ็คสันให้มิลลิขี่หลังลงจากเวทีหรือแม้แต่การเดินประคองมิลลิขณะเดินออกจากเวทีไหนจะนั่งมองหน้าระหว่างมิลลิทักทายแฟนๆหรือโมเมนต์ขำๆที่ทั้งคู่ดูสนุกสนานขณะเชียร์บอลข้างขอบสนามแฟนๆรู้อยู่แล้วว่าพี่แจ็คเป็นคนน่ารักและใส่ใจคนรอบข้างแต่พอเห็นอยู่กับสาวๆก็เลยเผลอมีอาการกันหนักหน่อยเวที The Voice All Star พีคตั้งแต่เริ่มรายการ4โค้ชอึ้งเมื่อเจอลูกทีมในตำนานเวที The Voice All Star พีคตั้งแต่เริ่มรายการ4โค้ชอึ้งเมื่อเจอลูกทีมในตำนานของแต่ละคนกลับมาประชันกันอีกครั้งแฟนรายการต้องเตรียมตัวก่อขอบจอกันแล้วสิ้นสุดการรอคอยสำหรับ The Voice All Star รายการประกวดร้องเพลงขวัญใจคนไทยทั้งประเทศที่ซีซั่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นซีซั่นสุดพิเศษที่จะระดมความสุขความสนุกความลุ้นมาให้ผู้ชมทางบ้านได้เอาใจช่วยผู้เข้าแข่งขันระดับตำนานแห่ง The Voice Thailand ไปพร้อมๆกันงานนี้ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ชมทางบ้านที่จะต้องรอลุ้นเพียงเท่านั้นเพราะแค่เริ่มรายการก็ทำเอา4 โค้ชทั้งโค้ชก้องโค้ชคิม โค้ชโจอี้และโค้ชป๊อปถึงกับต้องร้องเสียงหลงอึ้งทึ่งและเซอร์ไพรส์แบบสุดๆกับการกลับมาของลูกทีมในตำนานของแต่ละคนแต่แล้วก็ต้องกุมขมับกันเลยทีเดียวเมื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกรักพี่เสียดายน้องแถมแต่ละคนยังกลับคืนเวทีกันแบบสมศักดิ์ศรีเสียงจริงตัวจริงแค่ชมสปอตเปิดรายการที่ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยกันก็ทำเอาแฟนรายการต้องเตรียมตัวเกาะขอบจอกันแล้วไม่ว่าจะเป็นบิวจรูนวิทย์จากเดอะวอยซ์ซีซั่น 3 ตุ๊กตาจะมาพรจาก The Voice ซีซั่น 2 เปิดติดยาดาจาก The Voice ซีซั่น 4 ฝ้ายยุคนฉัตรจาก The Voice ซีซั่น 6 ปรางทิพย์จาก The Voice ซีซั่น 3 เบียร์ภัสรนานท์จาก The Voice ซีซั่น 3เก่งทัชยะจาก The Voice ซีซั่น 1 และผู้เข้าแข่งขันดาวเด่นอีกมากมายที่คุณอาจคาดไม่ถึงจะกลับมามอบความสนุกให้ผู้ชมตลอดทั้งซีซั่นจะเกิดอะไรขึ้นกับศึกการรียูเนียนออลสตาร์ชุดใหญ่ในครั้งนี้ร่วมลุ้นเอาใจช่วยเสียงจริงตัวจริงที่คุณคิดถึงไปพร้อมกันเริ่มวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมเวลา 18 นาฬิกาทางช่องวัน 31บอลพราดรรับห่วงลูกสาวเห็นแววเป็นสาวห้าวไม่อยากให้เจอผู้ชายเจ้าชู้บอลพราดรเผยสุดช็อกภรรยาแท้งลูกคนที่2ยอมรับห่วงลูกสาวเห็นแววน้องเชอรีนเป็นสาวห้าวดันเป็นนักกีฬาไม่อยากให้เจอผู้ชายเจ้าชู้อดีตนักเทนนิสระดับโลกบอลพราดร ศรีชาพันธ์เปิดใจหลังภรรยาคนสวยป๊อปแท้งลูกคนที่2ต้องผ่าตัดช่วยชีวิตยอมรับเสียใจหนักหลังน้องเชอรีนลูกสาววัย4 ขวบเดินมาบอกให้พ่อเสกน้องให้ใหม่เพราะลูกอยากมีน้องสาวมากผลักดันให้เล่นกีฬาเหมือนพ่อเห็นแววลูกสาวเป็นผู้หญิงห้าวถ้าลูกเป็นทอมพร้อมสนับสนุนจะได้ไม่ต้องเจอผู้ชายเจ้าชู้ภรรยาเพิ่งแท้งลูกบอลใช่ครับยังไม่ถึงสัปดาห์เลยวันนั้นพาน้องเชอรีนไปซ้อมกอล์ฟแล้วคุณแม่ไปด้วยอยู่ดีๆปวดท้องเราก็คิดว่าปวดท้องปกติไม่มีอะไรแล้วเขาบอกปวดหนักมากรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องรีบไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกมีภาวะท้องนอกมดลูกท้องบริเวณท่อเดินไข่แล้วเด็กก็โตขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ลงไปที่รังไข่ก่อนหน้านั้นไม่ทราบมาก่อนว่าท้องบอลก่อนหน้านั้นตรวจเช็คกันแล้ว2 ขีดว่าท้องเราแพลนกันว่าก่อนจะเกิดเรื่องวันหนึ่งจะไปตรวจเช็คค่าเลือดของการตั้งครรภ์คือจะไปฝากครรภ์บอลใช่แล้วเขาปวดท้องก่อนก็เลยไปเช็คที่โรงพยาบาลเรารู้ว่ามันไม่ปกติแล้วคุณหมอแนะนำว่าต้องผ่าแล้วตัดปีกมดลูกออกข้างหนึ่งมันเหมือนเสียไปแล้วข้างหนึ่งคือมันโตแล้วมันแตกตรงนั้นท้องนอกมดลูกแล้วไข่แตกเลยทำให้ปีกมดลูกข้างนั้นเสียไปด้วยบอลใช่ครับแล้วก็เสียเลือดคือเลือดบริเวณท้องอยู่ด้านในหมดเลยคือไม่มีเลือดออกด้านนอกเลยซึ่งมีเคสหลายคนทนปวดคิดว่าไม่เป็นอะไรก็เสียชีวิตได้เลยเพราะช็อกเสียเลือดเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีเลือดตอนนี้ภรรยาปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมบอลใช่ครับตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วผ่าตัดโดยการส่องกล้องตอนนี้พักฟื้นที่บ้านเริ่มเดินเบาๆได้แล้วภรรยาเป็นยังไงบ้างเห็นว่าอยากมีลูกคนที่2ด้วยบอลใช่ครับที่ผ่านมาไม่ได้คุมเลยถ้าได้ถือว่าโชคดีเพราะเชอรีนเองเขาอยากมีน้องมากแล้วพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขารู้สึกเสียใจแล้วเดินมาบอกผมว่าเสกน้องให้ใหม่หน่อยก่อนหน้านี้คุณป๊อปก็เคยแท้งมารอบหนึ่งด้วยบอลใช่ครับประมาณปีที่แล้วคือเด็กไม่มีพัฒนาการต่อเด็กไม่โตต่อหยุดโตในครรภ์เลยก็เลยต้องขูดมดลูกออกพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น2 ครั้งแต่ครอบครัวยังต้องการรอให้สุขภาพจิตหรือสุขภาพร่างกายดีขึ้นแล้วไปปรึกษาหมอไปทางวิทยาศาสตร์เลยไหม บอลเหมือนน้องป๊อบเขารู้สึกว่าเขาเข็ด2 ครั้งแล้วหลุดแต่เราก็ยังคุยว่าเอาไงดีตอนนี้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก่อนคือไม่ได้รีบเร่งแต่คงต้องระวังนิดนึงถ้าน้องเชอรีนอยากได้น้องจริงๆคงต้องปรึกษาหมอแล้วต้องดูสุขภาพของทางคุณแม่ด้วยว่าพร้อมไหมสุขภาพของคุณแม่หมอได้แจ้งไหมเกิดจากอะไรเพราะเป็นแบบนี้ติดกัน2 รอบแล้วบอลก่อนหน้านี้เคยปรึกษาแล้วเรื่องสุขภาพของคุณแม่เองในเรื่องสุขภาพผู้หญิงยังไม่สมบูรณ์ 100% เราก็ทราบตลอดแต่เราก็ไม่ได้คุมปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ติดขึ้นมาแต่ไม่ได้สมบูรณ์ก็เลยเป็นแบบนี้คุณหมอแนะนำไหมถ้าจะมีน้องให้น้องเชอรีนควรทำยังไงบอลเดี๋ยวคงต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องทำยังไงให้สุขภาพคุณแม่แข็งแรงขึ้นเชื่อว่าสุขภาพคุณพ่อแข็งแรงอยู่แล้วเดี๋ยวคงต้องดูว่าเราจะรีบมีเลยไหมหรือจริงๆตอนนี้ต้องปล่อยฟรีไปก่อนยังไม่คิดอะไรมากตอนที่ลูกสาววิ่งมาบอกให้เสกน้องให้ใหม่เรารู้สึกยังไงบ้างบอลเสียใจนะครับรู้สึกช็อกประมาณ1คือเขาเสียใจอยากอยู่กับแม่เขาบ่นว่าอยากมีน้องมาตลอดเรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นพี่แล้วเนี่ยหนูไม่จับนมแม่ไม่ดูดนมแม่ได้ไหมเขาบอกได้หนูโตแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้น้องเชอรีนอยากมีน้องผู้ชายหรือว่าน้องผู้หญิงเชอรีนน้องผู้หญิงค่ะน้องเชอรีนชอบกีฬาใช่ไหมเชอรีนค่ะหนูชอบกอล์ฟกับเทนนิสเห็นว่าคุณพ่อผลักดันน้องเชอรีนเรื่องกีฬาตั้งแต่เกิดจนตอนนี้เลยบอลครับในส่วนหนึ่งเราเป็นนักกีฬามาก่อนเราถูกสร้างวินัยโดยใช้กีฬาพอมีลูกก็อยากให้เขาเล่นกีฬาเพื่อสร้างสมาธิสร้างวินัยและที่สำคัญเขาจะมีเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพาเขาไปแล้วเขาชอบแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็คงไม่ได้พาไปพี่บอลเป็นนักกีฬาเทนนิสแต่อยากให้ลูกเป็นนักกีฬากอล์ฟบอลหลังจากที่เลิกเล่นเทนนิสผมไปเล่นกอล์ฟด้วยได้โปรทัวร์ของกอล์ฟรู้สึกว่า2 กีฬานี้มันมีความสนุกทั้ง2 อย่างเทนนิสเราเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเวลาจะซ้อมเวลาออกแดดมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยก็เลยมองว่ากอล์ฟอาจจะเป็นกีฬาที่ดูเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าคือการซ้อมของเทนนิสมันต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาในการซ้อมแต่กอล์ฟถ้าร้อนเราก็ซ้อมในสนามไร้ได้หรือตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็ไปซ้อมได้แล้วมันฝึกสมาธิที่พาเขาไปเขาชอบเขาเอนจอยกับการที่ได้ไปสนามไร้แล้วเขาก็เป็นคนชวนเองวันนี้ไปตีกอล์ฟกันคือกอล์ฟถ้าได้เล่นทุกวันเขาจะมีท่าที่ถูกต้องเบสิกที่ดีแล้วก็สามารถที่จะแข่งได้นี่อีก2 เดือนจะพาไปแข่งรุ่น5 ขวบเพื่อให้เขารู้จักการแข่งขันแล้วเจอเพื่อนที่อยู่ในวงการแข่งขันด้วยวางแผนอนาคตนอกจากเรื่องไปเป็นโปรกอล์ฟแต่เรื่องเพศของลูกคือยังไงบอลเคยคุยเล่นกับน้องป๊อบตอนนี้บางทีเขาก็เล่นแบบผู้ชายเขาอาจจะเป็นผู้ชายไหมหรือเป็นผู้หญิงลุยห้าวหรือจะเป็นทอมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็เลยมองว่าถ้าเขาเล่นกีฬาความที่เป็นผู้หญิงไม่ 100%ก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะเขาจะมีความอดทนในการเล่นกีฬาจริงๆลึกๆกลัวนิดนึงลึกๆคือคุณพ่อห่วงลูกบอลใช่นิดนึงกลัวลูกเจอผู้ชายเจ้าชู้บอลใช่แต่ถ้าน้องเป็นทอมจะได้ไม่เจอผู้ชายเจ้าชู้บอลถูกต้องครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นบอลจริงๆไม่ได้คิดแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะแสดงให้เราเห็นเองว่าเขาจะเป็นอะไรถ้าเขาเลือกจะเป็นก็ให้เขาเป็นคลิปสัมภาษณ์บอลพราดร